เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมินแม็กคนเดิมครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับการทำคลิปทดสอบการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนหลังจากที่เราห่างหายกันไปสักนานแล้วก็สำหรับสมาร์ทโฟนที่เพื่อนๆกำลังมองเห็นอยู่นี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Redmi 5 Plus ครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับผมว่าถ้าผมนำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาทดสอบเล่นเกมต่างๆเนี่ยผลมันจะออกมาลื่นไหลขนาดไหนและจะถูกใจเพื่อนๆที่กำลังสนใจอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเอาละครับก่อนที่เราจะมาเริ่มทดสอบกันนะครับผมต้องแจ้งสเปคก่อนนะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Snapdragon 625ครับแรม 3GB แล้วก็ ROM 32GB ครับกับในราคาอยู่ที่5,790 บาทครับสำหรับเกมแรกครับคือเกม Blue of Survival นะครับผมเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนั่นเองครับตอนนี้ผมปรับกราฟิกเกมอยู่ในระดับที่ประหยัดพลังงานนะครับผมทำไมผมถึงปรับกราฟิกเกมอยู่ระดับนี้หลังจากที่ผมลองเล่นมาหลายตาแล้วผมเชื่อว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมระดับนี้มันเล่นได้ลื่นกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับแล้วก็เราเปิดเป็น High Frame Rate นะแต่ข้อเสียคือนะครับผมเวลาที่เราเปิดเป็นโหมดนี้นะครับไอ้ประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นศัตรูในระยะไกลแล้วก็บ้านเนี่ยมันจะเป็นดินน้ำมันเห็นไหมครับเหมือนกับตามคลิปเลยนะครับนี่ไหมตอนนี้ผมได้ปืนแล้วนะครับแต่ข้อดีคือมันจะลื่นนะนี่ครับแล้วก็ทำไมบางคนอาจจะถามผมว่าทำไมผมถึงไม่ปรับระดับที่เป็นสมดุลผมว่ามันออกแปลกๆอ่ะช่วงที่เวลาบางทีเราชุลมุนนะครับเฟรมเรทมันค่อนข้างตกนะฮะครับตอนนี้ผมได้ปืนแหละนะครับเรื่องของการทัชสกรีนก็ถือว่ารุ่นนี้ทำออกมาได้ดีเลยนะครับปัดซ้ายปัดขวาแล้วก็หน้าจอขออภัยนะครับอัตราส่วน18:9เนี่ยก็ถือว่าเล่นเกมได้แบบเต็มจอเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าฟินมากแล้วก็แบตเตอรี่ 4,000 ของเขาก็ทำออกมาได้ดีนะโอเคผมได้ปืนนะเดี๋ยวผมลองทดสอบไปชมนะครับโอเคยิงหน้าต่างยิงหน้าต่างข้างบ้านไม่ใช่นะมันมองหน้าต่างหยอกโอเคนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรายละเอียดสูงๆพวกหญ้าอย่างเงี้ยนะครับปัดมันก็เฟรมเรทรู้สึกว่าไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะฮะก็คนที่เล่นเกมนี้นะครับเราก็กำลังมองสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อยู่เนี่ยนะฮะผมแนะนำให้เปิดระดับนี้พอนะครับถ้าสูงกว่านั้นนะก็อาจจะไม่ไหวนะครับเวลาที่เราชุลมุนอย่างเงี้ยเฟรมเรทมันจะตกนะครับหรือว่าถ้าอยากจะให้ลื่นจริงๆนะครับผมแนะนำเลย Xiaomi Redmi Xiaomi Mi A1 นะครับรู้สึกว่าจะเล่นเกมนี้ลื่นกว่าเจ้ารุ่นนี้นะครับโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกม Blue of Survival นะจ๊ะโอเคนะครับต่อไปเรามาทดสอบอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมที่ฮิตมากๆผมเชื่อว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงจะเคยเล่นกันนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่กับเกม GTA Mobile นะครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องแจ้งเพื่อนก่อนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ก็ได้นะครับแต่ว่าจะเสียเงินในการดาวน์โหลดนะจ๊ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับรถให้ชมนะครับเฟรมเรทถือว่าทำออกมาดีเลยนะครับภาพค่อนข้างไหลลื่นเลยนี่โอ้ยใจเย็นโทษทีใบกับขี่ซื้อมา หยอกนี่นะฮะโอเคนะครับลงรถก่อนเดี๋ยวนี่ครับทัชสกรีนก็ปัดได้ลื่นไหลเลยนะครับแต่ผมหาโจทย์ก่อนอื้อฮัลโหลคุณตำรวจยังไงคุณตำรวจไม้กระบองอยู่สู้หมัดอ่ะนี่มันในเกมคุณตำรวจไม่ใช่เรื่องจริงเอ้ยใจเย็นนึกว่าดูหนังคมแฝดแล้วคุณตำรวจคมแฝกมามีการอึ๊บจุ๊บปึ๊บลมละเหยียบซ้ำนะครับนะครับก็เล่นได้ลื่นเลยนะนี่เห็นไหมครับตัวเกมทำออกมาไหนลื่นเดี๋ยวผมลองขับรถแบบเร็วๆแล้วกันนะเดี๋ยวดูว่าเฟรมเรทมันจะตกหรือเปล่านะนี่โอเคนะครับรถตำรวจผมว่าน่าจะเร็วสุดละ
นะครับปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวานะครับทำออกมาดีเลยนะฮะก็เหมือนกับเราเล่นในคอมเลยนะครับเล่นในคอมยังไงโอเคนะครับผมก็สำหรับเกม GTA นะครับถือว่าเจ้าเสี่ยวมี่ Redmi 5 Plus เนี่ยสอบผ่านเลยนะครับเล่นได้อย่างไหลลื่นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปเจอกับเกมถัดไปกันเลยเนาะเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นเดินยิงนะครับอย่างเกม Modern Combat นะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่าถ้าผมนำ Redmi 5 Plus ในเรทราคา 5,000 มาเล่นเกมนี้เนี่ยภาพที่ออกมาจะรื่นไหลขนาดไหนโอเคยังไงเรายังไงปั๊บเข่าถึงกับอ่อนเลยเหรอรู้จักแม็กหรือเปล่าแม็กโมริจิอ่ะผมยังไม่รู้จักตัวเองเลยยังไงเรานี่เข่าอ่อนรับไป1ดาวนี่ฮะโอเคเฮ้ยเพื่อนไปไหนผมจำได้ว่ามีเพื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นก่อนละกันนะแต่เราดึงนายตอนนี้นะถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยผมว่ามันลื่นนะครับแต่ว่าอาจจะปัดยากไปนิดหนึ่งนะฮะอาจจะดูแบบปัดเนี่ยแล้วก็มีช่วงเฟรมเรทตกเหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาที่เราปัดรู้สึกว่ามันจะหน่วงๆหน่อยนะถ้าเทียบกับมี A1 ผมว่ามี A1 เล่นเกมนี้ได้ลื่นกว่านะครับนี่ฮะมีแบบอาจจะมีเฟรมเรทตกนิดนึงนะแต่ก็ลื่นอ่ะนะครับก็ไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดนะมีเป็นบางช่วงเติมเข้าไปแล้วกันเอ้ยใจเย็นไอ้เพื่อนไปไหนเนี่ยเอ้ยไม่เฟนนายไปไหนนายซื้อเข้าหน่วยหรือเปล่าเนี่ยเอาเงินซื้อเข้าหน่วยคอมมานโดหรือเปล่าเนี่ยมันจะปัดแบบมันไม่ค่อยติดปืนเท่าไหร่นะมันจะมีหน่วงๆนิดนึงนะความรู้สึกผมว่า A1 ลื่นกว่านะครับแต่ก็โอเคนะครับก็ใช้ได้แหละในเรทราคา 5,000 นะกับหน้าจอ 18:9 เพราะว่าจุดเด่นมันต่างกันอยู่แล้วนะครับ A1 เป็น Pure Android ไงมันก็ตัวระบบมันก็ลื่นไหลกว่าอยู่แล้วอาจจะมาเขียนมาแบบว่าเล่นเกมดีกว่านะฮะก็จะมีแบบแปลกๆนิดนึงนะนะครับผมพยายามปัดซ้ายเห็นไหมฮะมันจะไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะแต่ก็รายละเอียดมาเต็มเหมือนกันนะนะครับปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยเห็นไหมฮะผมปัดแบบนะครับต้องปัดหลายๆทีนะครับแต่ว่าก็โอเคครับเฟรมเรทก็ถือว่าใช้ได้แหละไม่ได้แหลกมากนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็โอเคแหละไม่แหลกมากอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเดี๋ยวเราไปชมกันอีกเกมถัดไปนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งเกมยอดฮิตครับอย่างเกม PUBG Mobile นะครับโอเคผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบว่าถ้านำมือถือรุ่นนี้มาเล่นเกมนี้มันจะลื่นหรือเปล่านะครับกับเรทราคา 5,000 ผมแจ้งเพื่อนไปก่อนนะครับว่ารุ่นนี้ไม่สามารถเปิดเฟรมเรทสูงสุดได้นะครับแล้วก็ให้ตั้งค่าอยู่ในระดับนี้พอไม่งั้นเฟรมเรทจะค่อนข้างตกนะครับผมแต่โดยรวมถือว่าโอเคไหมกับเรทราคา 5,000 ที่ได้ผมมองว่าคุ้มนะครับนะฮะหลังจากลองเล่นมาประมาณ 2-3 ตาก็ถือว่าโอเคแหละนะฮะมือถือเรท 5,000 นะครับไม่ใช่มือถือเรทหลักหมื่นขนาดหลักหมื่นบางค่ายเรือธงบางค่ายยังเล่นเกมนี้เฟรมเรทตกเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปมายมันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูละกันตอนนี้ฟ้าวเนี่ยแต่เกมนี้บอกไว้ก่อนนะว่าปัดเนี่ยเวลาเราปัดซ้ายปัดขวาหรือว่าเราหมุนซ้ายหมุนขวาเดินขึ้นเดินลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยค่อนข้างติดมือนะครับจะต่างกับเกมก่อนหน้านี้อย่าง Modern Combat เลยนะอันนั้นจะแบบดูออกหน่วงๆเลยนะครับ
เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมหักปืนก่อนเห็นไหมฮะหมุนซ้ายหมุนขวาก็โอเคแหละนะครับกับเรทราคา 5,000 คนอยู่ไหนฉันอยู่นี่นะก็รู้สึกว่าโอเคนะครับนี่ผมหาปืนก่อนนี่ได้หมวกละโอเคได้ลูกซองโอเคนะครับปัดซ้ายปัดขวาเฟรมเรทก็ดีนะครับปรับเล่นระดับนี้พอนะครับอย่าไปเล่นให้กราฟิกสูงกว่านี้นะไม่งั้นเฟรมเรทตกแน่นอนครับนี่ก็ถือเล่นถือว่าเล่นได้เลยนะครับกับเรท 5,000 โอเคนะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกม PUBG Mobile นะครับโดยรวมถือว่าเล่นได้นะครับไม่ต้องกังวลเลยเนาะเอาละตอนนี้เราอยู่ที่เกมสุดท้ายครับอย่างเกม ROV นะครับไม่ทดสอบไม่ได้เดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าถ้าเรานำรุ่นนี้มาเล่นเกมนี้มันจะได้เฟรมเรทเท่าไหร่ตอนนี้ผมปรับกราฟิกให้เพื่อนรับชมกันว่าผมปรับทุกอย่างสุดแล้วแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเกมผมปรับภาพให้เป็น HD แล้วนะครับตอนนี้ผมได้เฟรมเรทอยู่30ครับแล้วก็แจ้งไว้ก่อนว่ารุ่นนี้เปิดแบบ60ไม่ได้นะจ๊ะนี่ครับนี่เดี๋ยวผมรอใส่ก่อนตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่28เอ้ยไม่ใช่28 30 29ครับนิ่งๆเลยเอ้ยใจเย็นยังไงจะมาปล่อยขึ้นเต่าสะท้านฟ้าใส่พี่เหรอนี่ครับปึ๊บซื้อของก่อนนะครับเฟรมเรทอยู่28 29ครับตอนนี้เอ้ยยังไงยังไงยังไงทัชสกรีนถามว่าเป็นยังไงถือว่าดีนะแล้วผมลืมบอกว่ารุ่นนี้มันมีไจโรสโคปด้วยเวลาที่เราดูหนังใน YouTube นี่หรือว่าเกมที่มันรองรับระบบอย่างพวกโปเกมอนโกอะครับมันก็จะหมุนด้วยนะหมุนตามทิศทางที่เรากำหนดนะครับนี่ยังไงปุ๊บสปับนี่เห็นนะเฟรมเรทอยู่28นะตอนนี้แล้วก็ทัชสกรีนเขาทำออกมาดีเลยนะหน้าจอใหญ่18:9ก็เล่นเกมได้เต็มตาแล้วก็หน้าจอสวยด้วยถือว่าคุ้มนะครับคุ้มนะฮะคนที่แบบกังวลว่าเล่นเกม ROV ลื่นไหมเนี่ยลื่นครับลื่นไม่ต้องกลัวยังไงเราบัตเตอร์ไฟนะเฟรมเรทต่ำสุดก็ประมาณ28นะก็เอาเป็นว่าครับผมขอจบการทดสอบการเล่นเกมบนเครื่องเซอร์มิ่งเลดมี่5000ไว้เพียงตรงนี้แล้วกันนะครับก็หลังจากเพื่อนๆได้ดูก็นำไปคิดแล้วก็ตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับว่ามันเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าครับแต่ส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมมองว่าในเลทราคา 5,790 บาทมันถือว่าสมเหตุสมผลมากๆครับแล้วก็คนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยยังไงก็ตอบโจทย์เพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยละกันครับสำหรับ Xiaomi Redmi 5000นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้ครับก่อนจะจากกันครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยเพื่อรับการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรา Tech Hangout นั่นเองครับแล้วเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะให้เราทำคลิปทดสอบแบบนี้กับมือถือรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปได้เลยครับหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาด้วยเช่นกันครับสำหรับรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เอาเป็นว่าขอเวลาอีกสักพักนึงนะครับยังไงมีแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ผมแอดมินแม็กต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆ